ลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาของท่านพ่อลีธรรมัทธโลวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการแสดงไว้ณวัดประชานิมิตตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2497เรื่องอยากได้บุญต้องลงทุนก่อนแสดงในบุญกิริยาวัตถุว่าการที่จะได้บุญนั้นเราต้องลงทุนเสียก่อนเช่นชาวนามีข้าวเปลือกอยู่10ถังถ้ากินเสียหมดก็จะได้กินเพียง10ถังแต่ถ้ายอมสละสัก3ถังนำไปปลูกเขาอาจจะได้ข้าวสารอีกตั้ง30ถังพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ยอมสละตัวโอกาสที่จะได้กำลังใจจากตัวของเราก็หายากถ้าเราถวายกายวาจาใจแด่พระพุทธเจ้าเราก็จะได้กำไรทันทีก้อนกายของเราเปรียบเหมือนเมล็ดข้าววัดเปรียบเหมือนนาการฟังเทศเป็นฝนเมล็ดใหญ่ถวายกายคืออะไรคือรูปร่างกายของเรานี่แหละนับแต่เบื้องต่ำขึ้นมาอย่าไปคิดว่ามันเป็นของเรานี่เป็นการถวายรูปถวายเวทนานั้นก็คือความสุขความทุกข์นี่แหละดีมากเช่นเราเคยได้รับความสุขในการดูการฟังการกินการนอนการยืนการเดินเราก็สละเสียถวายบูชาพระพุทธเจ้าสัญญาก็เหมือนกันสัญญาต่างๆทั้งหมดดีไม่ดีเราปลดเปื้องไม่นึกถึงสังขารคือจิตสังขารเราจะไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งหมดถวายวิญญาณก็คือเราจะทำเฉพาะความรู้สึกในที่ที่เราอยู่